ุณผู้ชมไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตีนแมวคือเรื่องของเรื่องคือเข้าไปขโมยของที่ร้าน20บาทสะดวกซื้อ20บาทน,นะคะแล้วก็จับได้เอาเข้าไปติดคุกอยู่ในโรงพักนะอาภาพวงจรปิดดูกันก่อนนายปียวุฒิชัยรักษาบุกร้านทุกอย่าง20บาทได้เงินไปตั้ง2,300บาทแล้วก็ได้สินค้าอีกหลายรายการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดของวันที่1กรกฎาคม ตำรวจอย่างที่บอกว่าเขาจับได้นะคะแกะรอยไปจับบ้าได้ที่บ้านหลังหนึ่งในที่สุดกษษษษษ็สารภาพว่าก่อเหตุจริงนั่นแหละอ่ะไปดูที่โรงพักกันตีนแมวคนนี้เหลี่ยมจัดค่ะคุณผู้ชมคะเขาเอาไปควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนะที่สอพอทุ่งใหญ่อยู่ดีๆจะอ้วกขึ้นมาคือา่อไส้อาเจียนแล้วอ<า>บอกโอ๊ยปวดท้องปวดท้องจังเลยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยเถอะ<ๆ>เขาก็ถามร้อยเวรก็ถามเอาแล้วเป็นอะไรอ่ะบอกอมผมกินสบู่เข้าไปคือก<ๆ>ินสบู่เข้าไปอ้างแบบนี้คุณผู้ชม ขอตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเถอ,อะตอนนั้นก็เดินได้อยู่นะคะแต่ก่อนหน้านั้นนี้ปวดท้องจะอ้วกอยู่ได้ไงค่ะเหมือนกับคนป่วยนะคะก็เลยพาตัวไปส่งโรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจรักษาหลังจากหมอเขาตรวจและตรวจอย่างละเอียดไม่มีนี่ไม่มีสบู่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรเลย<อ>สุดท้ายเลยคุมตัวกลับมาที่ห้องขังเหมือนเดิม<อ>คืออย่างนี้คือผู้ชายคนนี้ปิยวุฒิเนี่ย กลัวจะถูกฝากขังเลยอ้างว่ากินสบู่เข้าไปเพื่อที่จะใช้ช่วงเวลาที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลบหนีไงเนาะแต่ตำรวจเขารู้ทันซะก่อนอนะคะทางหมอเองเขาก็ตรวจอย่างละเอียดไม่มีไงไม่มีเข้าสังเกตอีกรอบจบแยกย้ายข่าวนี้หลอกตำรวจก็ไม่ได้หลอกหมอก็ไม่ได้ด้วย